ก็สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับ BSS Base Channel นะวันนี้ก็จะมาบอกฝันดีทุกคนนะครับกับสไปเดอร์แมนเฮ้ไม่ใช่สแลนเดอร์แมนนั่นเองนะครับบอกฝันดีทุกคนนะสำหรับพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการบอกฝันดีแบบหลอนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะวาดตามก็วาดได้เลยนะครับเพราะว่ามันวาดง่ายมากๆนะครับสแลนเดอร์แมนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวยาวๆแล้วก็ผูกเน็กไทใส่สูทแค่นั้นเองนะครับก็ผมจะให้มือมันยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่ามือสแลนเดอร์แมนมันค่อนยาวอยู่แล้วนะก็จะอ้าแขนแบบว่าขอฉันกอดเธอหน่อยสิอะไรประมาณนี้นะครับเด็กๆคนไหนที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่นี่ก็อาจจะโดนสแลนเดอร์แมนไปเล่นงานได้นะครับก็เป็นเด็กดีนะให้เชื่อฟังพ่อแม่นะจ๊ะน้องๆทั้งหลายถ้าไม่อย่างนั้นจะโดนสแลนเดอร์แมนไปเล่นงานนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขี้แย่นะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่หนวดปลาหมึกให้กับสแลนเดอร์แมนนั่นเองนะครับสำหรับผมจะใส่ให้แค่6เส้นแล้วกันนะก็เพื่อนๆคนไหนที่ให้เยอะกว่านี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่ามันควรมีกี่เส้นนะสแลนเดอร์แมนแต่ผมใส่แค่6เส้นก็พอละมันเยอะไปนะประมาณนี้นะครับก็จะแบบอย่างสวยนะยังไม่ลงสีก็แบบหลอนแล้วนะครับทุกคนก็หลังจากนั้นเราก็จะมาใส่สีนะครับสูตรก็จะเป็นสูตรสีดำนะครับสำหรับสแลนเดอร์แมนนะเน็กไทสีแดงนะก็สีดำก็ไม่มีนะครับทุกคนมันเป็นสีดำที่จำเป็นนะที่จะต้องใส่ให้มันนะก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมยังไม่ได้ซื้อสีกันเลยนะครับซื้อมาก็โดนโกงนะครับสีที่ซื้อมามันก็ไม่สามารถระบายได้นะทุกคนมันทำให้กระดาษนั้นมันเปื่อยเลยนะถ้าระบายย้ำๆนะได้แค่นี้ครับทุกคนน่าสงสารจริงๆเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามกันมาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้รอกันด้วยนะจ๊ะโอเคก็จะระบายสีกันต่อเลยนะครับทุกคนThank you.
ผมรู้สึกว่าอยากจะใส่หน้าให้กับมันจริงเลยนะเพราะว่าจะเป็นหน้าลางๆแล้วกันนะครับทุกคนแบบหลอนๆนิดนึงนะประมาณนี้เฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับสีดำผมจะไม่สามารถระบายย้ำแบบเดิมได้นะที่เดิมได้นะเพราะมันจะทำให้กระดาษมันขาดนะครับเพราะว่ามันซื้อมาโดนโกงนะครับทุกคนก็จะได้แค่นี้นะน่าสงสารตัวเองจังเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเพื่อที่จะซื้อสีใหม่นะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับทุกคนโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะครับทุกคนฝันดีจ้า